สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยร่วมกับโนโวนอร์ดิสฉลองครบรอบ100ปีในการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนระดับโลกพร้อมสานต่อสัมพันธ์กับภาครัฐสู่เส้นทางการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทยอย่างยั่งยืนทุกวันนี้การใช้ชีวิตของคนไทยแบบเหนื่อยนิ่งและไม่ออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับความชุกของน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเกิดโรคเบาหวานโดยโรคอ้วนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2มากกว่า7เท่าในขณะที่การมีน้ำหนักเกินเพิ่มความเสี่ยง3เท่านอกจากนี้อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นวัยผู้ใหญ่อายุ 30-69 ปีซึ่งประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยประชากรผู้สูงอายุอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 14.4 ล้านคนในปีพุทธศักราช 2568 และจะมีผู้สูงอายุ1ใน5คนเป็นโรคเบาหวานค่ะRight now, we are facing a huge issue globally regarding diabetes numbers. If you look globally, we have a lot of people living with diabetes. And the focus is that in Denmark, we have been working public-privately for 100 years. But I think we can not only do it in Denmark. We can do it globally if we work together. So the topic today is actually how can we globally work together on solving this. And part of the answer to thatis actually trying to work holistic across many sectors, that is doctors, nurses, nutritionists, and also trying to prevent diabetes. So I think this is key part of the message. And I think we are working very closely with Thailand and been doing it for 100 years as well when it comes to healthcare sector. 2 years ago, during the pandemic, we also saw that we need to solve problems in a corporation. So the first point is that this is a 100 year of cooperation regarding solving the issues regarding diabetes, and we do that public-privately and globally.สารจากท่านทูตเอกอัครราชทูตเดนมาร์กนะคะเนื่องจากว่าท่านทูตให้ได้ให้ความเห็นว่าจุดประสงค์ในการจัดงานในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาในภาวะระดับโลกนะคะก็คือภาวะของโรคเบาหวานถ้าเราไปดูในรีพอร์ตเนี่ยค่ะตัวเลขของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกนะคะมันก็คือเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านทูตจึงมองเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาสำคัญและทางเดนมาร์กอะค่ะก็คือมีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกับประเทศไทยมาอย่างใกล้ชิดเราจึงมองหาที่จากการทำงานร่วมกับรัฐบาลด้วยเอกชนด้วยนะคะทั้งสองส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณครับที่บริษัทจากเดนมาร์กได้จัดขึ้นนะฮะนโยบายของรัฐบาลเราจะขยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยก็คือ30บาท plusหรือต่อยอด30บาทซึ่งจะรวมไปถึงทุกโรคแต่บังเอิญเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เป็นโรคที่ไม่ติดต่อแบบเรื้อรังใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า NCD ซึ่งเราเจอเยอะขึ้นก็คือโรคเบาหวานและโรคอ้วนประเทศไทยนี่มีคนไข้เบาหวานที่ตรวจพบแต่ละปีนี่ 300,000 คนนะครับแล้วก็คนที่ไปตรวจสุขภาพนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่า1ใน3เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานไปตรวจสุขภาพค่อยเจอแล้วที่สำคัญคือยิ่งมีอายุเยอะขึ้นตอนนี้เบาหวานก็เริ่มเพิ่มขึ้นถึง 22% นะฮะในคนที่อายุเยอะทีนี้สำหรับโรคอ้วนที่เป็นเจอกับเบาหวานเนี่ยเราพบประมาณ4ใน10ของคนที่เดินมานะครับแล้วก็พบว่าโรคอ้วนเนี่ยกับเบาหวานนี่อยู่ร่วมกันนะฮะเบาหวานแล้วมีโรคอ้วนเนี่ยถึง 63% เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะโรคพวกนี้เป็นเรื้อรังใช่ไหมฮะปัญหาก็คือมันต้องรักษายาวนานพอรักษายาวนานเสร็จก็ต้องใช้เงินเยอะงบประมาณเยอะเรามีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเราก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเท่าที่นโยบายของกระทรวงเรื่อง30บาทเนี่ยเราจะพยายามประสานกับองค์กรเอกชนมาช่วยกันเราจะมีเขาเรียก primary care unitก็คือ PCU อ่ะคือโรงพยาบาลรพสตที่จะจัดการดูแลคนไข้ไปถึงระดับพื้นฐานโดยจะมีหมอไปอยู่ที่นั่นให้ได้นะครับแล้วก็ปรึกษาคนไข้ในการดูแลตัวเองกับโรคเบาหวาน
แล้วก็ให้ความรู้ด้านการรักษาหรือป้องกันโรคเบาหวานแล้วก็เพื่อแก้พฤติกรรมของคนไทยไงครับว่าชอบกินเค็มกินหวานกินไขมันแล้วไม่ออกกำลังกายแล้วดื่มเหล้าสูบบุหรี่มันต้องแก้ให้ได้ประมาณนั้นครับ Yeah, thank you very much. Very good question. And I think Novo Nordisk was born out of a public and private partnership. The first steps Novo Nordisk took was based on a healthcare professional, a doctor, trying to find a cure for diabetes for his wife. And she ended up traveling with him to Canada to find a cure or at least a way to produce insulin based on university professors and taking this opportunity to bring this product back to Denmark. So if you look back at why Novo Nordisk has been able to sustain for over 100 years now to bring solutions to patients, it's because we always put the patient first. The first day the company put the patient first, and we continue to put the patient first. And we recognize that we can't do it ourselves. We have to do it together. Healthcare professionals, ministries of health, other associations within the society, as well as Novo Nordisk, to do the best for the patients. And we have a project here in Thailand, the Affordability Project, which is a great example of where Novo Nordisk and the Ministry of Public Health come together, trying to find solutions that help people in Thailand with diabetes to live a better life and have better access to care. ขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยนะคะจากคุณจากท่านคุณเอนิโก้นะคะจากผู้บริหารจากบริษัทNovo Nordiskประเทศไทยนะคะก็คือต้องบอกว่าการที่เราอยู่มาได้100ปีอะค่ะมันเกิดจากการที่ว่าเราเกิดมาจากการร่วมมือNovo Nordiskแรกเริ่มโตมาจากการร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปและแน่นอนค่ะว่าการที่ปัจจัยที่ทำให้เรายั่งยืนเนี่ยมันก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นหลักเรามีโปรเจกต์ affordability ในประเทศไทยนะคะที่จะเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยให้ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นและสุดท้ายค่ะอย่างเช่นเดียวกับที่ท่านทูตได้พูดไว้ค่ะเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะตอบโจทย์ในองค์รวมของระบบสาธารณสุขทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.